ที่เป็นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่6ตุลาคม2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยนะผมเที่ยงนี้กันดีกว่าว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับผมฟุตบอลไทยเที่ยงนี้โชติพัฒน์ถอนตัวช้างศึกเรียกกสิเดชเข้าแคมป์เตรียมอุ่นเครื่องนครปฐมโดยนี้เจ้าจ๊อบนะผมโชติพัฒน์พุ่มแก้วนะฮะริมเส้นของสิงห์เชียงรายเต็ดได้รับการบาดเจ็บข้อเท้าข้างขวาทำให้ต้องถอนตัวจากทีมชาติไทยซึ่งเตรียมเข้าแคมป์เก็บตัวในช่วงฟีฟ่าเดย์แล้วก็อุ่นเครื่องกับนครปฐมยูไนเต็ดทำให้ทางอากิระนิชโนเนี่ยเรียกตัวกสิเดชเวทยาวงศ์จอมทัพจากทางสุพรรณบุรี FC มาทดแทนนั่นเองโดยทางโชติพัฒน์พุ่มแก้วทำไปทั้งหมด3ประตูนะฮะจากการลงสนามทั้งหมด8นัดในศึกลูกหนังโตโยต้าไทยลีกฤดูกาลใหม่นี้ล่าสุดดาวเตะวัย22ปีรายนี้ได้รับการบาดเจ็บที่ข้อเท้าข้างขวาจะต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังโดยเกมที่ทางสิงห์เชียงรายเต็ดนั้นเปิดบ้านพ่ายกับทางบริเตตไป0-1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจากการตรวจอย่างละเอียดนะผมพบว่าทางโชติพัฒน์เนี่ยเจ็บบริเวณข้อเท้าข้างขวาจนไม่สามารถเข้าแคมป์กับทีมชาติไทยได้ทำให้อากิระนิชโนะขุนซื้อของทีมเรียกกสิเดชเวทยาวงศ์จอมทัพจากทางสุพรรณบุรี FC มาทดแทนเขานั่นเองซึ่งทางนิชิโนะได้เปิดเผยมาว่าผมทราบมาว่าโชติพัฒน์เป็นนักเตะที่ดีและผมได้ไปดูฟอร์มการเล่นของเขาที่สนามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่น่าเสียดายที่เขาได้รับการบาดเจ็บและเล่นได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นผมได้เรียกกสิเดชวิทยาวงศ์จากทางสุพรรณบุรี FC มาทดแทนแล้วซึ่งจริงๆกสิเดชคนนี้อยู่ในลิสต์รายชื่อที่จะเรียกอยู่แล้วแต่ผมได้รับรายงานมาว่าเขาได้รับการบาดเจ็บและต้องพักหลายเดือนนะฮะทำให้ไม่ได้เลือกมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่อย่างไรก็ตามเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาสามารถกลับมาลงสนามได้ทำให้ผมตัดสินใจเรียกกสิเดชคนนี้มาเก็บตัวเข้าแคมป์ด้วยทันทีในส่วนของการเลือกนครปฐมมาอุ่นเครื่องด้วยนั้นเป็นการเลือกของสตาฟโค้ชโดยเป้าหมายหลักของเกมอุ่นเครื่องในครั้งนี้ก็คือการได้เรียนรู้และก็ดูฟอร์มนักเตะหน้าใหม่เพื่อขยายตัวเลือกนักเตะของทีมชาติไทยให้มีมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับการที่เราไม่เลือกนักเตะจากเจลีกและไม่มีนักเตะจากสีสโมสรที่ติดโปรแกรมลงแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนัดตกค้างนะฮะทำให้ผมมีโอกาสดูนักเตะของรายอื่นได้อย่างเต็มที่ครับสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่จะทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19ในวันที่5ตุลาคมนี้และเดินทางไปเก็บตัวเข้าแคมป์ในวันที่7ถึงวันที่11ตุลาคมนี้ณสนามซ้อมวินมิลฟุตบอลคลับก่อนจะลงอุ่นเครื่องกับสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดในวันที่10ตุลาคมนี้เวลา 7:00 นเป็นต้นไปจะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งซึ่งการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น3ครึ่งครึ่งละ30นาทีทางนี้ทีมชาติไทยจะไม่มีชื่อ4นักเตะจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบีจีปทุมยูไนเต็ดทรูแมนเคิลยูไนเต็ดและก็ทางราชบุรีพิภพ FC เนื่องจากทั้ง4ทีมนั้นมีโปรแกรมการแข่งขันโตโยต้าไทยลีก2020นัดตกค้างในวันที่10ตุลาคมนี้รวมถึง4นักเตะที่ค้าแข่งในศึกเจลีกของญี่ปุ่นอย่างธีรศิลป์แดงดาธีรธรบุญมาทันชนาธิปสงกสินและก็กวินธรรมชนันนะฮะที่ติดเงื่อนไขเรื่องการเดินทางนั่นเองเอาละผมเป็นว่างานนี้นะฮะโชติพัฒน์พุ่มแก้วที่ก่อนหน้านี้นั้นเขาก็ดีใจนะฮะที่ติดทีมชาติไทยนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเขาต้องถอนตัวไปซะแล้วเพราะมีอาการบาดเจ็บนั่นเองทางนิชโนก็เลยเรียกนะฮะกสิเดชมาเข้าแคมป์แทนนั่นเองครับก็ต้องรอดูผลงานกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรครับงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะสามเหตุผลธีรศิลป์จะเป็นต้องลาเจลิกในเลกที่2โดยกันทางธีรศิลป์แดงดากองหน้าทีมชาติไทยมักถูกปีเตอร์คราโมสกี้นะฮะขุนซือชาวออสเตรเลียจับนั่งสำรองอยู่บ่อยครั้งทั้งที่ทุกครั้งที่ได้รับโอกาสในการลงสนามในช่วงท้ายเกมมักจะสร้างความมือหวาสร้างโอกาสพร้อมกับลุ้นจบสกอร์ให้กับทีมได้อยู่เสมอถึงแม้จะมีเวลาเพียงแค่10-20นาทีก็ตามอีกทั้งเกมล่าสุดกับทางโอริตะโทริตะนั้นเจ้ามุ้ยยังถูกถอดชื่อออกจากทีมอีกด้วยทั้งที่เป็นนักเตะที่ใช้เวลาน้อยที่สุดในการทำประตูติดอันดับที่5ของเจลีกในฤดูกาลนี้โดยเกิดกระแสอย่างมากเลยนะผมเมื่อธีรศิลป์เตรียมจะอำลาเจลิกในช่วงเลกที่2นี้แล้วพร้อมกับข่าวลือ BG ปทุมยูไนเต็ดนั้นหนึ่งในทีมเจ้าบุญทุ่มแห่งเมืองไทยต้องการกลัวเจ้ามุ้ยไปยืนแดนหน้าล่าตะข่ายให้กับทีมเป็นอย่างมากเลยนะฮะเพื่อเสริมความแข็งแกร่งเมื่อมองถึงจากการลุย ACL ในฤดูกาลหน้านั่นเองเรามามองถึง3เหตุผลที่ธีรศิลป์จำเป็นจะต้องลาเจลิกในเลกที่2เริ่มจาก1นะฮะอายุที่เริ่มมากขึ้นของธีรศิลป์โดยอายุที่เริ่มมากยิ่งขึ้นของธีรศิลป์นั้นเข้าสู่ปีที่32แล้วนะฮะพึ่งความฟิตก็เริ่มน้อยลงไปด้วยการจะเล่น90นาทีที่ญี่ปุ่นคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายซะแล้วอีกทั้งในทีมมีกองหน้าอายุน้อยหลายคนที่พร้อมจะเบียดแย่งตำแหน่งของเขาจนมาข้อที่2ยังไม่เคยเจอหน้าลูกชายเลยโดยเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาบีบีภูสิตาผลลักษณ์นะฮะภรรยาสาวสุดสวยของธีรศิลป์ได้คลอดลูกชายคนที่2
ที่ชื่อน้องนะครับผมมาคัสเด็กชายธนากรแดงดาแต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19ทำให้เจ้ามุ้ยนั้นยังไม่เคยเจอหน้าลูกชายน้องมาคัสคนนี้เลยการที่ได้กลับมาค้าแข่งไทยลีกไม่เพียงที่จะได้เล่นฟุตบอลที่เขารักเท่านั้นแต่เขาได้เจอหน้าน้องมาคัสเป็นครั้งแรกและได้ใช้ชีวิตอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวที่เขารักอีกต่างหากนะฮะและข้อสุดท้ายข้อที่3ก็คืออยู่นี่ยังไงซะก็ตัวจริงลุ้นแชมป์ลุ้นไป ACLด้วยศักยภาพของเจ้ามุ้ยมาบีจียังไงก็ตัวจริงและเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมในด้านหน้าอย่างแน่นอนนะฮะแถมยังได้ลุ้นแชมป์กับทีมรวมถึงลุ้นไปในถ้วยใบใหญ่ของทางเอเชีย ACL ในฤดูกาลหน้าอีกต่างหากครับนี่นะครับผมก็เป็นการพูดถึง3เหตุผลที่ทางเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาคนนี้จำเป็นต้องลาทางชิมิสุเอสพาวกลับมาเล่นที่ไทยลีกของเราในเล็กที่2นั่นเองครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมเผื่อว่าอนาคตของเจ้ามุ้ยนั้นไม่ใช่แบบที่เขาคาดหวังเอาไว้เราก็ไม่รู้เหมือนกันครับต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาจะเลือกแบบไหนเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะปะทะคารมเดือดโคตเตี้ยจ้วกหลังเกมเชือดบียู 1-0 มาโน่โวยจ้วกกลับเหลือกันที่2คุณซื้อปะทะคารมกันแล้วนะฮะหลังเกมที่สนามชนเชื่อทางแข้งเชฟไป 1-0 ในเกมลีกนัดล่าสุดนั่นเองโดยกันที่ทางโคตเตี้ยสะสมพบประเสริฐนะฮะกุนซือของทางชลบุรี FC ออกมาเผยหลังเกมที่นำลูกทีมเปิดรังเฉือนชนะทรูแมนคอกยูไนเต็ดไป 1-0 ในเกมเล็กนัดที่8เมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาณ3ชลบุรีสเตเดียมไขทางมาโน่โพคิงกุนซือทัพแข้งเชฟนะฮะก็เผยหลังโดนจ้วกไรสปิริตโดยประเด็นก็คือนะผมโคตเตี้ยของเรานะฮะไม่พอใจที่ทางมาโน่โพคิงใส่ลูกทีมเล่นต่อไปหลังมีผู้เล่นชลบุรีเจ็บทำให้โคตเตี้ยมองว่าทีมของมาโน่นั้นไรสปิริตควรจะเตะบอลทิ้งซะพร้อมเผยมาว่าจังหวะที่เห็นเหมือนว่าจะเอาแต่ชัยชนะเป็นที่ตั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามมันเกินไปหน่อยขาดเรื่องของสปิริตนักกีฬาคุณสอนลูกทีมแบบนี้เหรอ BU เป็นทีมที่ดีกว่าผมอยู่แล้วผมมันก็แค่ทีมเด็กหัดเล่นเมื่อวันซืนนี่เองแต่เราชนะจบนะขณะที่ทางมาโน่ตอบกลับว่าที่ไม่เตะบอลออกก็เพราะว่าไม่ใช่การปะทะกันของนักเตะทั้งสองฝ่ายหรือมีอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่ที่เห็นคือเขาเป็นตะคริวแล้วนั่งลงไปเองมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องเตะบอลออกถ้าผู้เล่นของเราล้มไปเองเราก็ไม่ต้องการให้ฝั่งตรงข้ามเตะบอลทิ้งเหมือนกันเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกอยู่แล้วไม่มีใครมานั่งเถียงกันในเรื่องแบบนี้หรอกนะนี่ก็เป็นการปะทะกันของฝีปากกล้าของกุนซือทั้งสองทีมนะฮะโดยงานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับเพราะไงแล้วผลการแข่งขันก็ออกมาเป็นผลแพ้ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะกฎไทยลีกว่ายังไงหากเกิดเหตุสุดวิสัยก่อนเกมการแข่งขันโดยเรามาเปิดกฎไทยลีกกันดีกว่าว่าถ้าหากเกิดเหตุแบบนี้ก่อนเกมการแข่งขันเป็นเหตุสุดวิสัยจะทำยังไงดีหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อไฟฟ้าสนามแพสเตเดียมดับก่อนที่เกมจะแข่งขันราว20นาทีและไม่สามารถแก้ไขทันเวลาเตะประมาณ18นาฬิกาได้กระทั่งมีคำสั่งยุติการแข่งขันและให้รอการประกาศจากทางไทยลีกกันอีกครั้งโดยจากเหตุการณ์เกมการแข่งขันไทยลีก1นะฮะฤดูกาล2020ที่สนามแพสเตเดียมระหว่างทีมสิงห์เจ้าท่ากันชาบเรฟซีอันดับที่6ของตารางคะแนนที่มีทั้งหมด13แต้มนะผมจะทั้งหมด7นัดเปิดบ้านรับมือกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาและเกิดเหตุการณ์หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดนะฮะทำให้ไฟฟ้าสนามได้ดับลงจนเลยเวลาการแข่งขันไปถึงเวลา 19:00 น.ไฟสนามยังไม่ติดจึงต่อยุติการแข่งขันนะฮะและก็รอไทยลีกแจ้งบทสรุปกันอีกครั้งโดยตามกฎไทยลีกบทที่4กติกาและก็ระเบียบที่ใช้ควบคุมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก1นั้น20.3 นะฮะในกรณีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นก่อนการแข่งขันโดยไม่ใช่การกระทำความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่นไฟฟ้าส่องสนามดับเพราะฟ้าผ่าทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหรือฝนตกหนักทำให้มีน้ำท่วมขังสนามมากจนเกินไปซึ่งแต่ละกรณีเกิดขึ้นได้ล่วงเลยเวลาเริ่มการแข่งขันนานกว่า60นาทีแล้วโดยผู้ตัดสินก็เห็นว่าแต่ละกรณีไม่สามารถทำการแข่งขันได้และแจ้งให้ผู้ควบคุมการแข่งขันเลื่อนการแข่งขันออกไปโดยทำการแข่งขันในวันกลางสัปดาห์ถัดไปที่เหมาะสมหรือวันเวลาอื่นตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนดส่วนค่าใช้จ่ายในการนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบกันเองแล้วผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็ชี้แจงมาตามกฎของไทยลีกแบบนี้ดูแล้วเนี่ยก็ต้องแข่งใหม่แต่แค่จะแข่งช่วงไหนกลางสัปดาห์นี้หรือว่ากลางสัปดาห์หน้าต้องรอติดตามรับชมแล้วก็ลุ้นเชียร์กันต่อไปนะครับงานนี้และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่6ตุลาคม2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ